ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลที่เราได้เรียนเกี่ยวกับรูปร่างของนิวรอนนะครับชนิดต่างๆของนิวรอนไปแล้วต่อมาเราก็จะมาดูการทำงานของเซลล์ประสาทหรือว่านิวรอนกันนะครับซึ่งการทำงานของเซลล์ประสาทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือ 1. การพิจารณาเกี่ยวกับ Nerve Impulse นะครับหรือกระแสประสาทว่ามันมีการสร้างแล้วก็ส่งกระแสประสาทจากเซลล์เนี่ยต่อไปได้ยังไงนะครับอีกประเด็นนี้ที่เราสนใจก็คือประเด็นเรื่องของนิวโรทรานสมิเตอร์ว่าการสร้างแล้วก็การส่งของนิวโรทรานสมิเตอร์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ก็จะมีการยกตัวอย่างชนิดของนิวโรทรานสมิเตอร์ที่สำคัญในร่างกายแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับประเด็นแรกที่เราจะพูดก็คือการสร้างแล้วก็การส่งเนิร์ฟอิมพัลส์นะครับมันก็จะมีการทดลองอันนึงก็คือเขาจะเอาแอคซอนของปลาหมึกนะครับซึ่งที่เขาใช้ปลาหมึกเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับก็คือท่อนนี้นะเป็นแอคซอนของปลาหมึกแล้วเขาก็จะใช้เครื่องกระตุ้นนะครับหรือสติมูลเลเตอร์เนี่ยเป็นใช้ไฟฟ้านะครับเขาก็จะต่อวงจรเป็นไดเรกเคอร์แลนด์หรือ DC เนี่ยมาจากไดเรกเคอร์แลนด์เป็นวงจรกระแสตรงด้านหนึ่งก็ต่อกับด้านนอกอีกด้านหนึ่งก็คือใช้จิ้มเข้าไปภายในแอคซอนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้ามันก็จะไหลได้นะครับพอมีกระแสไฟฟ้าไหลแล้วเนี่ยตัวมันก็จะเกิดไฟฟ้านะครับที่ตำแหน่งดอกจันก็คือตำแหน่งที่ใกล้กับตัวกระตุ้นนะครับแล้วเขาก็จะมีเครื่องมือวัดความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นบนแอคซอนอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นที่ที่ไกลออกไปจากตำแหน่งกระตุ้นนะครับแล้วเขาวัดเนี่ยก็จะมี2แกนแกน x ก็คือเป็นเวลานะครับแกน y ก็จะเป็นสับไฟฟ้านะครับแล้วผลที่เขาบันทึกได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นก่อนด้านหน้านะก็จะเป็นก่อนที่ปิดสวิตช์ s ก็คือไม่เกิดอะไรนะครับสับไฟฟ้าก็จะคงที่อยู่ที่ค่าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นค่าที่ติดลบแล้วพอหลังจากที่เขาสับสวิตช์เอ็กซ์ลงไปแล้วเนี่ยก็ได้กราฟแบบนี้นะครับซึ่งขั้วที่เขาใช้เนี่ยมันก็จะมี2ขั้วโดยที่ขั้วบันทึกจะเป็นขั้วที่อยู่ด้านในแอคซอนนะครับไอ้คือขั้วนี้เป็นขั้วบันทึกส่วนขั้วที่เป็นด้านนอกเขาก็กำหนดให้ว่ามันเป็นสายดินนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้ผลที่สรุปได้เนี่ยก็คือสับไฟฟ้าในแอคซอนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับภายนอกแอคซอนเนี่ยภาวะปกตินะก็คือก่อนสับสวิตช์เอสเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่าติดลบนะครับหลังจากที่มีการสับสวิตช์ S ลงไปนะครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณนี้มันก็สามารถส่งต่อให้แก่แอคซอนบริเวณข้างเคียงมันก็เลยเกิดกราฟลักษณะนี้ขึ้นนะครับซึ่งกราฟตรงนี้
เดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่ามันมีองค์ประกอบของกราฟอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเราขยายใหญ่มานะก็จะเป็นอย่างนี้แกน x ก็จะเป็นเวลาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเวลาตัวนี้เป็นระดับมิลลิเซคันด์นะส่วนแกน y ก็จะเป็นค่าของสับไฟฟ้านะครับซึ่งสับไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเมมเบรนโพเทนเชียลก็คือเป็นสับไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์นะครับนะเมมเบรนโพเทนเชียลซึ่งกราฟที่ได้มันก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็น resting potential นะครับก็คือเป็นสักไฟฟ้าช่วงที่พัก rest ก็คือพักใช่ไหมครับนะพักก็คือสักไฟฟ้าก่อนที่ก่อนการกระตุ้นนะครับแล้วหลังจากเขาใส่สัก service S ก็คือหลังจากที่เขามีการกระตุ้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงนี้นะครับซึ่งถ้ามีการกระตุ้นเขาก็นับเวลาที่ตรงกับการกระตุ้นให้เป็นวินาทีที่0นะครับหลังจากกระตุ้นเขาก็จะพบว่ากราฟเนี่ยมันชันขึ้นนะครับก็คือมันเป็นพลังเชี่ยวเป็นเข้าใกล้บวกมากขึ้นแต่ว่ามันยังลบอยู่นะก็คือเป็นลบน้อยลงนั่นแหละมันเป็นลบน้อยลงพอถึงจุดๆนึงปุ๊บคราวนี้เมมเบรนโพเทนเชียลก็จะสปายก็จะมีความชันมากขึ้นนะครับก็วิ่งเข้าหาบวกอย่างรวดเร็วนะครับจนมีเมมเบรนโพเทนเชียลที่เป็นบวกนะครับแล้วมันก็จะหยุดอยู่ที่จุดๆหนึ่งหลังจากนั้นเมมเบรนโพเทนเชียลก็จะตกลงมานะครับวิ่งเข้าหาค่าที่เป็นลบนะลงมาถึงระดับเดียวกันกับที่เป็น resting potential นะครับแล้วก็จะมีการที่จะต่ำไปกว่า resting potential อยู่นิดหน่อยนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมันก็จะกลับสู่คืนสู่ resting potential เหมือนเดิมนะครับบริเวณที่เลยจุดนี้ขึ้นไปนะครับคือเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น potential ไปทางทิศบวกอย่างรวดเร็วตรงเนี้ยก็คือบริเวณนี้ถึงนี้นะครับก็คือกราฟช่วงเนี้ยเราเรียกว่า action potential คือสับไฟฟ้าขณะทำงานนะครับย่อว่า AP เดี๋ยวค่อยว่ากันว่า action potential เกิดได้อย่างไรนะครับแล้วหลังจากกลับลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยก็คือช่วงนี้นะครับก่อนที่จะพูดตรงนี้พูดเรื่องตรงนี้ก่อนก็คือเราปกติเนี่ยมันเป็น resting potential ใช่ไหมครับก็คือช่วงพักช่วงพักเนี่ยมันก็จะถือค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่า resting potential ของมันนะครับแต่ว่าถ้ามันมีการกระตุ้น potential ของ resting potential ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือช่วงที่สับเป็นบวกมากขึ้นช่วงนี้เราเรียกว่า depolarization คำว่า D ก็คือ awayPolarize ก็คือ Polar การมีขั้วก็คือเอาความเป็นขั้วที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยออกไปนะครับความเป็นขั้วที่มีอยู่เดิมก็คือเปรียบเทียบกับ Resting Potential นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึงช่วงนี้เราก็เลยเรียกว่าช่วง Depolarization นะครับซึ่งก็คือขาขึ้นของ Action Potential เมื่อจะถึงจุดหนึ่งคือจุดยอดเราเรียกว่า Spike Potentialคือจุดนี้นะครับ
พอเลยจากสไปค์โพเทนเชียลไปแล้วตัวเมมเบรนโพเทนเชียลก็จะตกลงนะครับตกลงซึ่งทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นทิศทางที่วิ่งเข้าหาเรซิ่งโพเทนเชียลเพราะฉะนั้นทิศทางช่วงนี้เราก็เลยเรียกว่ารีโพลาไรเซชันรีก็คือ again polarization ก็คือความเป็นขั้วก็คือตอนนี้ก็คือมันจะมีความเป็นขั้วเข้าไปหา resting potential นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงสีฟ้าตรงนี้เราเรียกว่า depolarization ส่วนช่วงสีแดงเราเรียกว่า repolarization นะครับมันก็จะตกมาเรื่อยๆนะครับจนถึง resting potential แล้วแต่ว่าช่วงต่อจากเนี้ยมันกับมีเมมเบรนโพเทนเชียลที่ต่ำกว่าเรสติ้งโพเทนเชียลนะครับช่วงนี้ก็เลยเรียกว่าไฮเปอร์โพลาริเซชันนะก็คือไฮเปอร์ก็คือมากกว่าหรือเหนือกว่าก็คือเลยช่วงเรสติ้งเมมเบรนโพเทนเชียลของมันไปนะครับหลังจากที่ไฮเปอร์โพลาริเซชันผ่านไปก็จะกลับคืนสู่เรสติ้งโพเทนเชียลปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นในแนวนอนนอกจากresting potential ที่เป็นเส้นปกติของมันแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะมีจุดตัดอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้เราเรียกว่า threshold potential นะครับมันก็คือเป็นสายไฟฟ้าที่เป็นตัวกำหนดนะครับว่าหลังจากที่มีการกระตุ้นแล้วเนี่ยการกระตุ้นนั้นจะทำให้เกิด potential ที่มีทิศทางไปยังบวกมากขึ้นนะครับถ้ามันตอนแรกเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับจนกระทั่งถึง threshold potential แล้วเนี่ยถ้าเลยจุดนี้ไป potential ที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วก็คือเกิดช่วง action potential เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น threshold potential ก็จะเป็นตัวกำหนดที่บอกว่าเมื่อไหร่จึงจะเกิด action potential ถ้ายิ่ง threshold potential มีค่าเป็นบวกมากขึ้นก็แสดงว่ามันต้องใช้เมมเบรนโพเทนเชียลที่เป็นบวกมากขึ้นเนี่ยก็คือต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าที่จะได้แอคชั่นโพเทนเชียลนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในแอคซอนอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูตอนก่อนว่าทำไมถึงต้องมีแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับความหมายของ action potential ก็คือสังเกตว่าบริเวณที่เกิด action potential เนี่ยมันเป็นบริเวณที่เมมเบรน potential มันเป็นบวกก็คือเลย0นะครับก็คือช่วงที่มี action potential ก็คือไอออนหรือว่าประจุในแอคซอนช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีประจุบวกนะครับคือช่วงที่มี action potential ประจุใน axon ช่วงนั้นจะเป็นบวกนะครับจะเป็นบวกมากกว่าบริเวณข้างเคียงเพราะว่าปกติถ้าเราเทียบกับตัว resting potential เนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบนะครับก็คือปกติแล้วประจุในขณะพักเนี่ยทั่วไปแล้วมันจะเป็นภายในแอคซอนมันจะเป็นประจุลบนะครับเพราะฉะนั้นภาพประจุในแอคซอนที่วาดได้ก็คือตอนแรกมันก็จะเป็นลบตลอดนะครับและถ้ามันเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเกิดขึ้นเนี่ยบริเวณที่มีแอคชั่นโพเทนเชียลก็จะเป็นบวกนะครับซึ่งถ้ามันเกิด action potential บริเวณใดบริเวณหนึ่งแล้วประจุบวกตรงนี้มันก็สามารถที่จะแพร่ออกไปยังบริเวณข้างเคียงนะครับก็จะเป็นการที่จะมันก็คือการส่ง nerve impulse ต่อไปตามความยาวของ axon ไปเรื่อยๆซึ่งการส่ง nerve impulse ตรงนี้ก็คือการที่ประจุบวกใน axon เนี่ยแพร่ออกไป
ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งประจวบบวกมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันมี action potential พอ action potential ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าถ้ามันมี action potential ก็คือมันมีการส่งตัว nerve impulse นั่นเองนะครับซึ่ง action potential นอกจากจะมีในเซลล์ประสาทก็คือบริเวณแอคซอนนะครับแอคชั่นโพเทนเชียลก็ยังเจอในเซลล์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์หัวใจนะครับซึ่งเซลล์ที่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลได้ก็คือแสดงว่ามันเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการถูกกระตุ้นหรือเรียกว่า excitable cell นะครับซึ่งกรณีของเซลล์กล้ามเนื้อถ้าเกิด action potential ก็จะทำให้ประจุในเซลล์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เข้าไปยังในเซลล์ประจุที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็จะไปกระตุ้นให้ calcium channel ในเซลล์เนี่ยเปิดออก calcium มันก็จะออกมาแล้วก็เกิดการcontract หรือว่าเกิดการกล้ามเนื้อหดตัวกล้ามเนื้อก็จะทำงานได้นะครับคราวนี้เรามาดูสภาพในแอคซอนกันบ้างนะครับรูปนี้ก็คือเป็นสภาพภาวะปกตินะหรือว่าเราเรียกว่าระยะพักก็คือ resting stateนะครับตัว membrane potential ที่เราวัดได้ในระยะ resting state ก็เลยเรียกว่า resting potential นะครับซึ่งก็ต้องรู้จักส่วนประกอบในแอคซอนก่อนมันก็จะมีอันนี้คือเป็นเมมเบรนของแอคซอนนะครับเมมเบรนของแอคซอนบริเวณภายในก็จะเป็นแอคโซพลาซึมก็คือไซโตพลาซึมของแอคซอนนะครับแล้วก็วันนี้ที่วาดข้างบนบนเซลล์เมมเบรนด้านบนเนี่ยก็คือไอออนชันแนลประเภทต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซเดียมชันแนลนะครับซึ่งโซเดียมชันแนลก็จะมีประตูปิดอยู่2ประตูนะครับในภาวะพักโพแทสเซียมชันแนลในภาวะพักก็จะเปิดออกนิดหน่อยนะครับเปิดออกนิดหน่อยส่วนตัวนี้ก็คือปั๊มก็คือหรือว่าใช้คำว่า ATPS ก็ได้ก็คือเป็นช่องทางที่ใช้การแลกเปลี่ยนระหว่างโซเดียมกับโพแทสเซียมนะครับโดยที่การแลกเปลี่ยนตัวนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องใช้ ATP ก็เลยชื่อว่าโซเดียมโพแทสเซียม ATPS หรือโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับส่วน2อันนี้ก็คือเป็นไอออนชันแนลปกติซึ่งเป็นชันแนลที่สามารถให้ไอออนที่จำเพาะกับชันแนลเหล่านี้ผ่านได้ซึ่งการของโซแบบนี้ก็คือเป็นfacilitate transport นะครับแต่ตัวนี้เป็น active transport เพราะว่ามันต้องใช้พลังงานนะครับและการที่มันต้องใช้พลังงานเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเคลื่อนที่ของโซเดียมกับโพแทสเซียมบริเวณโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยมันต้านเกรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารู้ประเภทของปั๊มหรือว่าไอออนชันแนลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าในภาวะปกติปริมาณโซเดียมนอกเซลล์จะมากกว่าในเซลล์นะครับนะตัวโซเดียมถ้าปริมาณน้อยก็จะเขียนเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่ามันจะขัดกับโพแทสเซียมเพราะว่าโพแทสเซียมในเซลล์เนี่ยจะมากกว่าโพแทสเซียมภายนอก
ครับเพราะฉะนั้นในภาวะ resting นะครับโซเดียมชนะมันปิดอยู่โซเดียมมันก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเราพูดว่าเป็นภาวะที่ไม่ permeable ต่อโซเดียมนะส่วนโพแทสเซียมถึงแม้ว่าเกรดของโพแทสเซียมมันปิดอยู่ก็จริงแต่ว่ามันสังเกตว่ามันมีรูนิดนึงก็คือมันสามารถลีกออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมก็จะลีกหรือว่าออกจากนอกเซลล์ไปบ้างเล็กน้อยช่วงนี้ส่วนตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นช่องนี้ไม่มีปั๊มก็คือโซเดียมและโพแทสเซียมเข้าอย่างอิสระนะครับโซเดียมซึ่งภายนอกเซลล์มากกว่าเนี่ยก็ควรจะเข้าซึ่งตรงข้ามกับโพแทสเซียมซึ่งภายในเซลล์มีมากกว่าก็ควรจะออกใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีคำว่าปั๊มก็คือต้องใช้พลังงานในการที่จะขนส่งโซเดียมโพแทสเซียมที่ขัดกับพันเข้มข้นของมันเขาแสดงว่าตรงโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยมันก็จะขับโซเดียมออกนอกอะซอนนะครับแล้วมันก็จะดึงโพแทสเซียมจากภายนอกเข้ามาในอะซอนนะครับซึ่งอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็น3โซเดียมต่อ2โพแทสเซียมนะครับโดยสรุปก็จะเห็นว่าตัวของในภาวะ resting state เนี่ยมันก็จะมีการเสียไอออนบวกออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มหรือว่าโพแทสเซียมลีกบริเวณโพแทสเซียมชันแนลนะครับนอกจากนี้โปรตีนก็คือก้อนๆตรงนี้ที่อยู่ในเซลล์ก็จะยังมีประจุลบอยู่นะครับมันโดยสรุปภาวะ resting state นะครับก็เลยเป็นภาวะที่ไอออนลบภายในอะซอนเนี่ยมากกว่าไอออนบวกนะครับเพราะฉะนั้น resting membrane potential ก็เลยต้องติดลบนะครับนะสรุปอีกทีนึงก็คือตัวปั๊มหรือชานอลที่สำคัญช่วง resting เนี่ยก็คือโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มทำงานโซเดียมออก3ไอออนต่อโพแทสเซียมที่เข้ามา2ไอออนนะครับมีโพแทสเซียมลีกเล็กน้อยนะแล้วก็มีโปรตีนในอะซอนซึ่งเป็นประจุลบอยู่มาก3ข้อนี้ก็เลยทำให้ Resting Membrane Potential เนี่ยเป็นลบนะครับคำถามก็คืออ้าวถ้าแบบนี้ก็คือยิ่งโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มทำงานพร้อมกับโพแทสเซียมที่มันเลี้ยงออกไปแบบนี้ resting membrane potential ควรจะลงดิ่งก็คือติดลบลงไปข้างล่างตลอดแล้วมันถึงคงที่ได้ตรงนี้ก็คือมันสามารถคงที่ได้เพราะว่ามันจะมีการคืนกับของตัวโพแทสเซียมที่มันลีออกไปเนี่ยอ
โดยการทำงานของเกลียเซลล์ก็คือแอสโตไซต์มันก็จะดึงโพแทสเซียมคืนกลับสู่นิวรอนนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรซิ่งเมมเบรนโมเลกุลจึงคงที่นะครับรวมทั้งนอกจากการคืนกลับของโพแทสเซียมแล้วก็ยังมีการวิ่งเข้าหรือว่าออกของไอออนชนิดอื่นๆที่มีประจุลบด้วยนะครับนะสรุปเรซิ่งโพแทสเซียมคือเป็นลบแล้วก็คงที่นะครับต่อมาในกรณีที่แอคซอนถูกกระตุ้นนะครับถ้าแอคซอนถูกกระตุ้นเราก็เรียกว่ามันอยู่ใน excited state นะครับการที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยก็คือมันจะทำให้โซเดียมชาแนลเปิดนะครับอันนี้คือโซเดียมชาแนลก็จะเปิดออกนะเกตก็จะเปิดส่วนโพแทสเซียมชาแนลก็ยังปิดอยู่นะครับแต่มันก็ยังปิดไม่มิดมันก็มีการลีกออกไปได้บ้างส่วนตอนนี้โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็จะหยุดทำงานในกรณีที่ถูกกระตุ้นแล้วโซเดียมชาแนลมันเปิดเมื่อกี้ที่เราจำได้ว่าโซเดียมภายนอกเซลล์มากกว่าในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้โซเดียมก็จะเป็นตัวที่เข้าสู่เซลล์เข้าสู่แอคซอนนะครับโพแทสเซียมก็มีรีไปได้นิดหน่อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปริมาณโซเดียมที่เข้าสู่แอคซอนตรงนี้มันเยอะมากๆหากลบกับโพแทสเซียมที่มันลีฟไปนิดหน่อยเนี่ยสุดท้ายแล้วโซเดียมภายในเซลล์ก็สูงขึ้นทำให้ไอออนสุดท้ายแล้วภายในเซลล์ภายในแอคซอนเป็นบวกนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คือช่วงที่เป็นดีโพไลเซชันนั่นเองนะครับสรุปก็คือโซเดียมชาแนลเปิดโซเดียมก็จะอินฟลักก็คือลีกเข้ามาในเซลล์นะครับส่วนโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็หยุดทำงานชั่วคราวเพราะว่าการที่โซเดียมมันอินฟลักเข้ามาเนี่ยทำให้ความต่างศักย์ภายในแอคซอนมันเปลี่ยนแปลงไปสายไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่เหมาะสมต่อการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มช่วงนี้นะครับมันก็เลยหยุดทำงานไปในที่นี้ตอนนี้เนี่ยหมายความว่าภายในเซลล์ก็จะเป็นภายในแอคซอนก็จะเป็นบวกนะครับส่วนภายนอกแอคซอนก็จะเป็นลบนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตัวเมมเบรนโพแทสเซียมมันเสียไปจากขั้นlating state ก็เลยใช้คำว่า depolarize นะครับก็คือมันลดความเป็นขั้วลงนะครับเพราะว่าความเป็นขั้วในที่นี้คือวัดจาก rating potentialซึ่งเวลามันเกิดดีโพไลน์เนี่ยโซเดียมก็จะเข้ามาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็คือสปายโพเทนเชียลคือยอดแหลมของแอคชั่นโพเทนเชียลคราวนี้โซเดียมชนะก็จะปิดลงละนะครับพอโซเดียมชนะปิดก็จะไม่เกิดโซเดียมอินฟักละคราวนี้
ส่วนคราวนี้โพแทสเซียมชาแนลก็จะทำงานละก็คือจะค่อยๆเปิดออกนะครับซึ่งการที่โพแทสเซียมชาแนลมันเปิดออกโพแทสเซียมที่อยู่ภายในเซลล์มากกว่าเนี่ยก็จะออกไปนอกเซลล์นะครับตอนนี้ก็คือเกิดโพแทสเซียมเอฟฟลักนะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้ไอออนที่เป็นบวกในเซลล์เนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับเบนเบนโพเทนเชียลช่วงนี้ก็จะมีทิศทางเป็นลบมากขึ้นก็คือกลับสู่เรสติ้งโพเทนเชียลของมันนะครับปันตรงนี้เราก็เลยเรียกว่ามันมีการกลับคืนสู่ความเป็นขั้วหรือใช้คำว่า repolarization นะครับส่วนตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็หยุดทำงานเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับช่วง depolarizationแต่ปัญหาก็คือไอ้เจ้าโพแทสเซียมปั๊มผู้ผิดไอ้เจ้าโพแทสเซียมชาแนลอะครับการประตูที่เปิดปิดมันเนี่ยมันมีความเฉื่อยนะครับเพราะถึงแม้ว่าเวลามันรีโพไลเซชันลนมาถึงเรสซิ่งโพเทนเชียลของมันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ปิดเพราะมันเฉื่อยทำให้มันเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์โพลาริเซชันนะครับก็คือเกิดจากโซเดียมชาแนลที่เฉื่อยคือมันจะปิดประตูหลังเลยเรสซิ่งโพเทนเชียลไปแล้วคราวนี้เวลามันเกิด hyperpolarization ประจุลบภายในคอนมันเยอะกว่าช่วง resting potential แล้วมันจะกลับมาได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็กลับมาได้โดยใช้อาศัยไอออนชนิดอื่นๆนะครับก็คือพวกแคลเซียมแมกนีเซียมคลอไรด์มันก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกจนสุดท้ายแล้วเนี่ย membrane potential ก็จะกลับคืนสู่Resting potential นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของ membrane potential ณ axon ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบตามเวลานะครับก็คืออธิบายสำหรับกราฟตัวนี้นะครับนะซึ่งการที่ไม่ว่าจะเป็นชานแนลหรือว่าปั๊มการที่มันจะเปิดปิดหรือว่าการที่มันจะเลือกทำงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ขึ้นกับสักไฟฟ้าที่เหมาะสมนะครับถ้ามันเป็นสักไฟฟ้าที่อยู่ในช่วง resting potential เนี่ยโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็จะกลับมาทำงานได้เป็นปกติแต่ถ้ามันเลย resting potential ไปยกตัวอย่างเช่นในขั้น depolarization เนี่ยมันก็จะหยุดทำงานนะครับรวมทั้งตัวโซเดียมชาแนลเองนะครับถ้ามันเลยช่วง depolarization ไปเนี่ยโซเดียมชาแนลมันก็จะปิดละมันก็ไม่เกิดโซเดียมอินฟลักซ์เข้ามาละนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งของmembrane potential ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหลังจากที่มันเกิด action potential ไปแล้วนะครับช่วงหลังจาก action potential คือช่วงจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับช่วงนี้เราเรียกว่า refractory period
คำว่า refactory period ก็คือแม้เราใส่ stimulus หรือว่าสิ่งกระตุ้นเนี่ยลงไปช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามในช่วงเนี้ยแอคซอนมันก็ไม่สามารถถูกกระตุ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงให้เกิด action potential ได้อีกรอบนะครับซึ่งช่วงที่แอคซอนไม่สามารถถูกกระตุ้นหรือว่าไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยเราเรียกช่วงนี้ว่า refractory period นะครับซึ่งเกิดจากการที่โซเดียมชานัลมันเพิ่งปิดไปนะครับถึงแม้เราใส่กระตุ้นให้มันเนี่ยโซเดียมมันก็ไม่สามารถอินฟลักเข้ามาเพราะว่าโซเดียมชานัลมันปิดนะครับถ้าเราดูการถ้าเราดูกราฟนะครับในช่วงต่างๆของการกระตุ้นนะในรูปแบบต่างๆของการกระตุ้นการเองก็จะเป็นเวลาเหมือนเดิมการ Y ก็จะเป็นตัวสักไฟฟ้าหรือมิลลิโวลต์นะครับหน่วยก็คือมิลลิโวลต์ที่ขีดเส้นก็คือเทรดโชว์โพเทนเชียลพีย่อมาจากโพเทนเชียลละกันเส้นนี้ก็คือ resting potential นะครับถ้าเรามีการกระตุ้น1บวกก็คือกระตุ้นเบาเนี่ยในช่วงการกระตุ้นตัวนี้ก็จะทำให้ตัว membrane potential เนี่ยเกิด depolarization ได้นะครับก็คือmembrane potential ก็จะมีทิศเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันแรงไม่พอนะครับมันก็จะตกลงมาคืนสู่ resting potential เหมือนเดิมนะครับถ้ากระตุ้นมากขึ้นมันก็จะสูงอีกนิดนึงแล้วมันก็จะตกกลับนะครับมันต้องกระตุ้นให้จนถึงระดับ threshold potential sodium channel ถึงจะเปิดได้อย่างเต็มที่จึงจะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เอาใหม่กระตุ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้กระตุ้น3บวกมันก็จะเพิ่มจนถึงแอคชั่นโพเทนเชียลคราวนี้ก็จะเกิดตัวของแอคชั่นโพเทนเชียลเกิดขึ้นก็คือถ้ากระตุ้นถึงเทรชโชว์โพเทนเชียลก็จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับแล้วก็ดีโพลาไรซ์ไฮเปอร์โพลาไรซ์แล้วก็กลับสู่เรสติ้งpotential นะครับถ้าเรากระตุ้นมากกว่านี้ล่ะ4บวกไปเลยถามว่าการมันจะเปลี่ยนไหมคำตอบก็คือจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือไม่ว่ากระตุ้นถึงแม้กระตุ้นแรงกว่าเดิมเนี่ยตัว membrane potential ที่ได้ก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมนะครับนะครับข้อสรุปตรงนี้ก็คือแม้กระตุ้นแรงกว่าเดิมลักษณะของแอคชั่นโพเทนเชียลที่ได้เนี่ยก็มีลักษณะเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เอาใหม่คราวนี้เราค่อยๆกระตุ้นเทลินทีนี้ทีนี้แต่ว่าซ้ำๆกันตัวเรสซิ่งเมมเบรนโพเทนเชียลก็จะถูกดีพอไลน์ขึ้นไปช่วงหนึ่งแล้วก็อาจจะตกลงมานิดนึงแล้วเราก็กระตุ้นมันอีกมันก็จะขึ้นไปแล้วก็ตกลงมากระตุ้นมันอีกขึ้นไปตกลงมาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำซ้ำๆจนถึงตัวเทรดโชว์นะครับถึงเทรดโชว์เมื่อไหร่มันก็จะเกิด action potential ได้ตามปกติต่อไปนะครับ
ซึ่งการกระตุ้นเบาๆแต่ว่าหลายๆครั้งตัวนี้เราเรียกว่า summation ก็คือเกิดเมื่อมีการกระตุ้นเบาๆแต่หลายครั้งติดกันนะครับซึ่ง summation จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการกระตุ้นตรงนั้นเนี่ยต้องน้อยกว่า threshold ถ้ากระตุ้นครั้งหนึ่งเท่ากับ threshold เลยหรือว่าเลย threshold ไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิด action potential ไปเลยมันไม่มีการค่อยๆมาแบบค่อยๆเพิ่ม memory potential จนถึง threshold นะครับนะครับซึ่งตัวของ threshold potential จากที่ตัวอย่างที่พูดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตัวกำหนดว่าเลทเป็นตัวกำหนดว่า minimum potential ต้องมีเท่าไหร่จึงจะเกิด action potential ได้คำตอบก็คือต้องสูงถึงหรือเลย threshold potential นะครับซึ่งยิ่งความต่างยิ่งสายไฟฟ้าของ threshold มันต่ำเท่าไหร่ก็คือสมมติถ้าเส้นเทชโชเนี่ยมันเลื่อนลงมาก็แสดงว่าเราก็สามารถกระตุ้นอักซอนตัวนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับคือถ้าเทชโชต่ำอักซอนก็จะกระตุ้นง่ายนะครับซึ่งมีสารบางอย่างที่ทำให้ลดเทชโชพลังเชี่ยวของเซลล์ประสาทในสมองนะครับก็คือพวกคาเฟอีนนะครับเวลาเรากินกาแฟเราได้คาเฟอีนเข้าไปสมองเซลล์ประสาทมันก็จะถูกกระตุ้นง่ายเพราะฉะนั้นก็จะตื่นตัวจากที่ง่วงอยู่ก็จะตื่นขึ้นได้นะครับนะเรามาลองดูอีกภาวะหนึ่งอยากเอ็นติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย